สารคดีการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องป่าไม้ของเราเพื่อนๆครับวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับป่าไม้ในประเทศไทยกันครับป่าไม้ในบ้านเราแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้แก่ป่าไม่ผลัดใบและป่าผลัดใบครับป่าไม่ผลัดใบประกอบด้วยพันไม้ที่มีใบเขียวตลอดทั้งปีสามารถแบ่งย่อยได้อีก4ชนิดได้แก่ป่าดิบเมืองร้อนจะมีมรสุมพัดผ่านและมีปริมาณน้ำฝนมากป่าดิบเมืองร้อนสามารถแบ่งย่อยได้อีก3ชนิดได้แก่1ป่าดงดิบชื้นซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกพันไม้ที่พบได้แก่ยางตะเคียน2ป่าดงดิบแล้งจะกระจายตัวอยู่ตามทิวเขาต่างๆเช่นทิวเขาถนนธงชัยทิวเขาพนมดงรักพันไม้ที่พบได้แก่ยางแดงมะค่าโมง3ป่าดงดิบเขาพบได้ทุกภาคของประเทศในบริเวณที่เป็นยอดเขาสูงเช่นยอดดอยต่างๆพันไม้ที่พบได้แก่อบเชยก่อสีเสียดป่าไม่ผลัดใบชนิดที่2คือป่าสนพบในบริเวณสันเขาแห้งแล้งพันไม้ที่พบได้แก่สน2ใบและสน3ใบป่าไม่ผลัดใบชนิดที่3คือป่าพรุหรือป่าบึงซึ่งจะพบได้ในที่ราบลุ่มน้ำขังและชายฝั่งทะเลที่มีโคลนเลนแบ่งเป็น1ป่าพรุพบในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังและมีการทับถมของอินทรีย์วัตถุที่ไม่สลายตัวพันไม้ที่พบคือหลุมพีกับพ้อแดง2ป่าชายเลนพบได้ตามชายฝั่งทะเลพันไม้ที่พบคือโกงกางสแหมป่าไม่ผลัดใบชนิดที่4คือป่าชายหาดพบได้ตามชายฝั่งทะเลที่เป็นทรายพันไม้ที่พบคือสนทะเลหูกวางนอกจากป่าไม่ผลัดใบแล้วป่าไม้อีกประเภทหนึ่งที่พบได้ในบ้านเราคือป่าผลัดใบครับซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่งประกอบไปด้วยพันไม้ชนิดทิ้งใบในฤดูแล้งแล้วแตกใบใหม่ในฤดูฝนป่าผลัดใบแบ่งได้3ชนิดได้แก่1ป่าเบญจพรรณซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปตามที่ราบหรือเนินเขาในทุกภาคยกเว้นภาคใต้พันไม้ที่พบได้แก่สักมะค่า2ป่าเต็งรังพันไม้ที่พบได้แก่เต็งรัง3ป่าหญ้าเกิดจากการทำลายป่าจนต้นไม้เติบโตไม่ได้จึงมีหญ้าต่างๆเข้ามาแทนที่เมื่อพบเห็นการรุกป่าล่าสัตว์ตัดไม้และพบไฟป่าแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ